มีหนุ่มคนหนึ่งนะครับไปสั่งข้าวกะเพราหมูกรอบนะฮะสั่งข้าวกะเพราหมูกรอบอยู่แล้วก็มีวัยรุ่นเนี่ยมาสั่งต่อท้ายหนุ่มคนนี้ก็เลยตอบแทนเจ้าของร้านไปบอกว่าหมูกรอบหมดแล้วครับพี่แล้วก็ส่งรอยยิ้มให้ปรากฏว่าเท่านั้นเองนะฮะโดนเตะหน้าหงายตกเก้าอี้เลยครับเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดหน่อยนี่นี่นี่บักนี่นั่นเห็นไหมหมูแก้มสีดำบัวไส่บักกี้ถีบอ่ะนี่บักเสียขาวหนึ่งจำได้ครับถือเก้าอี้มาสั่งนุ้มเห็นสมุนลุงโจไปยาปนให้กระบอกฟังนี่มันเห็นแก่ตัวมันไม่แลกกับคุณแล้วมันนั่นนะมีแหวนนี่ผมมือแหวนกระบอกไปนี่บักเสียดำแลกกับข้างนี้อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเหตุการณ์ตอนประมาณตีสี่กว่าวันที่19กรกฎาคมนายอภิชาติประจงอายุ27เสื้อดำที่นั่งอยู่กำลังนั่งอยู่ในร้านเนี่ยจู่ๆมีชายเสื้อดำอีกคนหนึ่งเดินมาแล้วถีบเขาที่หน้าอภิชาติก็ล้มตกหงายตกเก้าอี้ไปเลยนะครับจากนั้นมีชายอีกคนหนึ่งเสื้อขาวถือเก้าอี้มาฟาดใส่ซ้ำเข้าไปอีกนะครับก่อนที่สองคนเนี่ยจะประเคนเท้าเข้าไปที่ตัวของอภิชาติเนี่ยอีกหลายทีพูดง่ายๆคือกระทืบนี่อภิชาติคนนี้ชี้ให้ดูเนี่ยนะผมเจ็บเนี่ยนะครับนี่รอยยิ้มของเขาเป็นไงโดย หลังเหตุการณ์เจ้าของร้านก็มาแยกออกนะโดยร้านที่เกิดเหตุชื่อว่าร้านแชมป์อยู่ที่ตัวเมืองมหาสารคามนายพิชาติก็เอาภาพหลักฐานกล้องวงจรปิดใบรับรองแพทย์เนี่ยไปหาตำรวจไปแจ้งความที่สพเมืองมหาสารคามบอกว่าเจ็บที่บริเวณคางแล้วก็หัวเข่าอภิชาติบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานบาร์น้ำอยู่ที่สถานบริการแห่งหนึ่งในตัวเมืองมหาสารคามวันเกิดเหตุหลังเลิกงานก็ไปสั่งข้าวกะเพราหมูกรอบ2กล่องนะครับจังหวะนั้นครับมีวัยรุ่นมา 4-5 คนได้มาสั่งข้าวกะเพราหมูกรอบเหมือนผมก็เลยหลุดปากตอบแทนแม่ค้าไปบอกว่าเนี่ยกะเพราหมูกรอบหมดแล้วครับแล้วผมก็ยิ้มให้นี่เท่านั้นเองนะครับสักพักหนึ่งวัยรุ่นไม่พอใจรอยยิ้มผมนี่ผมยิ้มให้นะไม่ได้ทำหน้าถึงไม่ได้ทำหน้าแบบกวนอะไรใส่เลยแค่ยิ้มให้จากนั้นก็โดนถีบเข้าที่หน้าทันทีเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเพียงแค่เดินไปสั่งข้าวครับว่าแม่มีกะเพราหมูกรอบเอากะเพราหมูกรอบ2กล่องครับเอาไข่ดาวกล่องนึงแล้วนี้ก็มันก็มีเด็กวัยรุ่นเดินมา 4-5 คนประมาณ 4-5 คนแล้วก็สั่งว่าเอาแม่เอากะเพราหมูกรอบแล้วนี้ผมเลยหลุดปากไวไปหน่อยว่ากะเพราหมูกรอบหมดแล้วครับแค่นี้ครับนี่แหละครับแล้วก็โดนมาแบบนี้ครับนี่นะครับคือตอบกลับไปคือจริงๆเนี่ยคนที่ต้องพูดเนี่ยต้องเป็นเจ้าของร้านว่ากะเพราหมูกรอบหมดแต่ว่าอภิชาติเนี่ยเหมือนกับว่าปากไวไปหน่อยเขายอมรับนะผมไปตอบแทนแม่ค้าเลยบอกกะเพราหมูกรอบหมดแล้วครับแล้วก็ส่งยิ้มให้นี่ดูรอยยิ้มอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็คงจะมองว่าคนนี้ก็สั่งหมูกรอบเขาก็จะเอาหมูกรอบแต่คนนี้เหมือนกับเย้ยเขาหรือเปล่าว่าผมมาได้แต่พี่ไม่ได้นะเพราะหมดแล้วไงแล้วก็ยิ้มให้เย้ยๆอะไรแบบนี้ก็เลยโดนเข้าไปไหนดูรอยยิ้มอีกทีนึงสิดูรอยยิ้มดูซิว่าเป็นการยิ้มแบบไหนเวลายิ้มเนี่ยนี่เวลายิ้มแบบนี้ยิ้มนี้หรือพี่เขาเป็นคนกล้ามเนื้อหน้าแบบว่าเออมุมปากยกอยู่แล้วอะไรก็ยิ้มตลอดอย่างนี้หรือเปล่าครับอย่ายิ้มบ่อยนะแบบนี้ทำไมอ่ะก็เขาบอกคนไทยเป็นคนยิ้มเก่งเนี่ยหลังๆไม่ค่อยยิ้มเลยเสียแชมป์ไม่ได้แล้วได้กันดับก้าวไปแล้วไอ้ที่ยิ้มบ่อยๆเนี่ยยิ้มไม่โดนก็ต้องยิ้มแบบนะยิ้มแบบเต็มๆปากเต็มๆหน้าหน่อยยิ้มแบบนี้ยิ้มเห็นฟันเนี่ยยิ้มแบบเนี้ยไม่โดนผมว่าถ้ายิ้มแบบนี้อาจจะออกจากร้านไม่ได้